คลิปนี้นะคะมาแล้วนะคะ How Burtek 5,000 เนาะที่ทุกคนเนี่ยอยากจะฟังกันมามากๆนะคะเพราะว่ามันเป็นไม้ราคาไม่แรงเท่าไหร่เนาะแล้วก็ได้วัสดุค่อนข้างที่จะเป็นตัวท็อปแล้วนะคะคือเล่าให้ฟังก่อนว่าตระกูล How Burtek เนี่ยเป็นตระกูลของไม้บาลานเนาะแล้วก็แป้งได้ลองหมดละไม่ว่าจะเป็น How Burtek 2,000 นะคะที่เป็นตัวล่างเนาะแล้วก็ How Burtek 5,000 ตัวนี้นะคะเป็นตัวกลางแล้วก็ How Burtek 8,000 อันนั้นเป็นตัวท็อปเลยซึ่งราคาเนี่ยมันก็จะห่างกันประมาณ 2,000 บาทเนาะตัว 2,000 เนี่ยก็จะเป็น 2,290 นะคะส่วนตัว How Burtek 5,000 เนี่ยก็จะเป็น 3,790 นะคะแล้วก็How Burtek 8,000 เนี่ยก็จะอยู่ที่ 6,590 บาทเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาฟังกันว่าในราคาที่มันต่างกันประมาณ 2,000 ทุกอันเนี่ยมันมีฟิลลิ่งที่แตกต่างกันยังไงนะคะซึ่งราคาที่มันแตกต่างเนี่ยเขาก็จะต้องให้วัสดุที่มันแตกต่างกันมาอยู่แล้วนะคะเราก็ไปดูฟิลลิ่งกันเลยดีกว่าเนาะเพราะสเปคเนี่ยบอกตรงว่าจำไม่ได้นะคะแต่ว่าฟิลของไม้ How Burtek เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เป็นไม้กลางๆไม้บาลานนะคะซึ่งหัวก็จะไม่ได้หนักมากแล้วก็ไม่ได้เบาเนาะแล้วน้ำหนักเนี่ยน้ำหนักที่ลงทั้งหมด3ไม้เนี่ยก็จะเป็น4ยูหมดเลยนะคะเราพูดถึงเรื่องลูกตบกันดีกว่าเนาะลูกตบเนี่ยทั้ง3ไม้เลยนะคะเปรียบเทียบให้ฟังเนาะ 2,000 5,000 8,000 เนี่ยลูกตบของมันเนี่ยจะไม่ได้หนักนะด้วยความที่มันเป็นไม้บาลานนะคะถ้าเทียบกัน3ไม้เนี่ยถ้าจะหนักสุดนะแป้งให้ 8,000 เพราะว่าเวลาตีเนี่ยมันจะได้ความแน่นของไม้อ่ะมันทำให้เราดูเหมือนตบหนักขึ้นกว่า2ไม้นี้หน่อยส่วน 2,000 กับ 5,000 เนี่ยตีแล้วเรื่องของลูกตบเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าแตกต่างเนาะความหนักเนี่ยให้พอๆกันนะคะแยกไม่ออกอย่างมีนัยสำคัญนะส่วนเรื่องของลูกดาดนะคะความไวของไม้เนี่ยคือ3ไม้เนี่ยมันก็ให้ความไวที่ใกล้เคียงกันมากเนาะถามว่าไม้ช้าไม้ก็ไม่ช้าส่วนไม้ไวไม้ก็ไม่ไวนะคะก็กลางๆเนาะถ้าไปเทียบกับออร่าสปีดก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วนะคะแต่ถ้าไปเทียบกับAgford 80คือ Agford 80เนี่ยไม้มันจะค่อนข้างที่จะเร็วนะก็พอจะเทียบได้อยู่นะคะความไวแต่ก็ให้ Agford ไวกว่านิดนึงเนาะแล้วก็ถ้าไปเทียบกับ Agford 90 MacDragon อันนั้นก็ช้ากว่านะให้ How Burtek ไวกว่าค่ะถ้าเรื่องการรับลูกตบเนี่ยไม้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะคืนตัวได้ดีทั้ง3ไม้นะคะส่วนความเด้งเนี่ยแป้งให้ตัวเนี้ยไม้มันเด้งมากเด้งแบบจนเราแบบเฮ้ยทำไมมันแปลกๆวะคือตัว 2,000 เนี่ยไม่เด้งเนี่ยก็ไม่ค่อยตกใจเพราะว่าด้วยวัสดุด้วยอะไรเนี่ยมันทำให้แบบมันน้อยกว่าชาวบ้านเขานึกออกไหมมันราคาแค่ 2,000 อ่ะมันจะไม่เด้งก็ไม่แปลกอะไรเนาะแต่พอมาเทียบ 5,000 กับ 8,000 นะคะชื่อรุ่นเนาะชื่อรุ่น 5,000 กับ 8,000ไอ้ 5,000 เนี่ยทำไมมันเด้งแบบมากๆเด้งมากจริงๆคือตอนแรกก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ย 8,000 มันต้องเด้งกว่าเปล่าวะแต่กลายเป็นไม่ใช่เป็น 5,000 มันเด้งแบบเฮ้ยทำไมมันเด้งขนาดนี้เนาะเราก็ยังสงสัยว่ามันเป็นที่ N หรือเปล่าคือ N เนี่ยอันนี้มันคือ N ลิหนิง65นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยที่แป้งลอง 2,000 น่ะแป้งก็ใช้ N ลิหนิง65เหมือนกันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเด้งขนาดนี้นะแล้วก็เลยลองไปคุยกับเซลลีนิงนะคะเขาก็บอกว่าพี่นึกว่าพี่คิดไปคนเดียวเนาะว่า 5,000 เนี่ยมันดูเด้งกว่าไม้อื่นเลยนะคะก็เลยลองไปนั่งคิดดูว่าเฮ้ย How Burtek 8,000 เนี่ยทำไมมันไม่เด้งที่สุดกลายเป็นว่าจุดเด่นของไม้ How Burtek เนี่ยมันคือเรื่องของการวางลูกเนาะถ้าตัวท็อปแล้วมันเด้งเนี่ยเด้งจัดๆเนี่ยมันทำให้การคอนโทรลลูกเนี่ยมันลำบากอย่างเช่นสมมุติว่าแป้งใส่แรงไป 80% ถ้าไม้ไม่เด้งเลยแปลว่าเราออกลูกไป80ลูกก็ต้องไป80แต่ถ้าไม้เด้งเนี่ยแปลว่าเราออกลูกไป80ลูกต้องไป100 120มันทำให้การคอนโทรลมันลำบากขึ้นเนาะแล้ว
สรุปว่าไม้นี้มันดีไหมในเมื่อมันเด้งแบบนั้นเนาะมันก็เหมาะกับคนที่แรงน้อยนะคะอยากได้ไม้ที่มีการช่วยส่งแรงนะคะมันก็เหมาะมากๆ2,000เนี่ยไม่ได้เด้งเท่านี้เนาะ8,000ก็ไม่ได้เด้งเท่านี้งั้นจะบอกว่า2,000กับ8,000ดีกว่าหรอก็ไม่ใช่นะคะคือ8,000เนี่ยมันได้ความนิ่งของไม้มากๆเนาะเป็นการวางลูกได้แบบคือมันกะน้ำหนักมือได้ง่ายมากนะในการที่จะตี8,000เนี่ยใครอยากได้ไม้บาลานเนี่ยยังไงแป้งก็เชียร์นะเฮาประเทศ8,000เพราะว่ามันคือที่สุดของรุ่นละนะแต่ถ้าจะไป2,000กับ5,000เนาะเชียร์ไม้ไหนนะคะถ้ามีงบเนี่ยก็เชียร์ไม้5,000เนาะเพราะว่าคือตีแล้วมันรู้ว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันมีเทคโนโลยีช่วยนะแต่ตัว2,000เนี่ยถามว่ามันน่าซื้อไหมถ้าคนที่งบน้อยเนาะก็ยังเชียร์2,000อยู่เพราะอะไรเพราะตอนที่เอา Harbortech 2,000มาตีเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าไม้มันคือไม้ราคา2,000ซึ่งถึงขั้นทักไปถามเซว่าเฮ้ยมันดีมากๆเลยนะ Harbortech 2,000เนี่ยมันตีแล้วมันไม่ได้รู้สึกว่าเราใช้ไม้ราคา2,000คือก็บอกตรงๆว่าเวลาที่เราเอาไม้ราคาไม่แรงมาตีเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันแบบเฮ้ยมันจะดีหรอมันใช่หรออะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เลยลองแบบเฮ้ยลองตีเทียบกับไม้อื่นในราคา 2,000 เท่ากันเนี่ยไอ้ Harbortech เนี่ย 2,000 เนี่ยมันก็ถือว่าแบบทำได้ดีมากๆนะคะสถานไม้มันก็ไม่แต่ว่ามันก็มีความแบบด้านๆของไม้ที่ไม่ได้ใส่เทคโนโลยีอะไรมาเยอะๆก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเนาะก็ได้ประมาณนี้แหละว่าถ้า 2,000 บาทเนี่ยแล้วไปซื้อ Harbortech 2,000 เนี่ยก็คุ้มมากๆในคนที่อยากได้ไม้บาลานนะคะแต่ถ้ามีงบขึ้นมาหน่อยเนาะได้ประมาณ 4,000 นะคะก็เชียร์ Harbortech 5,000 นั่นแหละแต่จุดเด่นของมันก็คือไม้มันก็ค่อนข้างที่จะไวนะคะไม่ได้ไวมากแล้วก็ได้ไม้ที่เด้งช่วยส่งแรงได้ดีเนาะส่วน Harbortech 8,000 ล่ะน่าซื้อไหมอันนั้นก็คือใครที่ชอบวางลูกนะคะใครที่ชอบไม้บาลานซ์เนี่ยตัวนั้นคือที่สุดละเพราะว่ามันทำให้เรากะน้ำหนักมือได้ง่ายมากๆเนาะคือคนตีแบตเนี่ยถ้าเข้าไปหยอดหน้าเน็ตเข้ามาวางลูกเนี่ยถ้าโด่งนิดนึงเนี่ยคุณโดนเย็บตาแตกได้เลยเนาะถ้าไม้ตัวนั้นเนี่ยมันจะทำให้คุณกะน้ำหนักได้ง่ายขึ้นนะส่วนอันนี้เนี่ยมันเด้งขนาดนั้นอะแล้วเราจะวางลูกได้ไหมก็ต้องบอกว่ามันก็ต้องปรับตัวแป๊บนึงเนาะเพราะว่ามันเด้งจัดๆจริงๆก็เอ็นก็อาจจะมีส่วนด้วยนะคะแต่แป้งคิดว่าไม่ใช่อะมันน่าจะเพราะไม้นั่นแหละที่มันทำให้มันเด้งจัดๆก็สุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะก็ในเมื่อทุกคนอยากฟังนะคะก็ลองตีให้แล้วเนาะก็ลองไปตัดสินใจกันดูนะคะก็ไม้ทุกไม้เนี่ยมันดีหมดเนาะก็เลือกไม้ให้เหมาะกับสไตล์การตีของเราแค่นั้นเองนะคะเสียง